ัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันตรุษจีนนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆทุกเชื้อชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนหรือว่าเชื้อชาติไทยหรือว่าเชื้อชาติอื่นๆพี่น้องเราทั่วประเทศนะคะมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยนะคะเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีจากฟินแลนด์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูฤดูหนาวฟินแลนด์รอบๆบ้านของเรานั่นเองนะคะว่าวันนี้อากาศจะหนาวแค่ไหนก็ประมาณลบ5นะคะวันนี้ดูรอบๆทุกคนนี่นะคะมีน้ำแข็งนะคะทั่วบริเวณบ้านของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้รอบๆบ้านจะเป็นยังไงคะตามมาเลยวันนี้ก็ตักหิมะอะไรเสร็จตรงบันไดเรียบร้อยแล้วก็พาทุกคนมาเดินรอบๆเลยจ้าโอ้หิมะขาวโพลนไปทั่วเลยทุกคนถ้ามีโอกาสก็มาสัมผัสมาเที่ยวเมืองหนาวกันนะจ้าฟินแลนด์ยินดีต้อนรับเลยรอบๆ บ้านก็ขาวโพลนไปด้วยหิมะนะจ้าไม่มีอะไรมากนอกจากหิมะแล้วก็หิมะนั่นเองเดี๋ยวพาทุกคนมาชิมหิมะดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้ยเย็นปากนะทุกคนก็ไม่มีอะไรจ้ารสชาติไม่มีอะไรเลยก็เดินมาตรงทะเลสาบหน่อยนึงเพราะบ้านออกไปตกปลาตั้งแต่เช้าเห็นลอยรถนะคะบกไม้บกมือกันหน่อยนู่นอยู่ไกลๆนู่นแน่รอบๆบ้านสาวหน้าก็มีแต่หิมะนะคะต้องจ้างคนมาถ่ายเพราะเราถ่ายเองไม่ได้นะทุกคนมันใหญ่มากนะคะก็สาวๆหิมะเล่นหน่อยเอ้าเมืองไทยเอ้ารับหิมะไปจ้าวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆรวยๆวันนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ